ลาดประชารัฐต้องชมตลาดประชารัฐต้องชมถนนคนเดินริมโขงเทศบาลเมืองนครพนมเดี๋ยวเราไปเดินกันค่ะหอนาฬิกาตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นชาวเวียดนามอนุสรณ์คราวย้ายกลับปิดตุกภูมิค่ะเมื่อปี2503นะคะที่นี่เขามีของกินของใช้เสื้อผ้าขนมหลากหลายเลยนะคะ